ดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังตะลุยถ่ายทำกันหลากจังหวัดในภาคเหนือมาเกือบ9เดือนสำหรับละครโรแมนติกดราม่ามัจจุราชสีน้ำผึ้งพี่หน่องอรุโนชาเลยขอจัดงานเลี้ยงให้เหล่านักแสดงและทีมงานได้สังสรรค์งานนี้พระนางก็มากันพร้อมหน้าทั้งเคนธีรเดชน้ำตาลพิจักขณาสายป่านอภิญญาตะวริศเดียวสุริยนและไอซ์อภิสดาพร้อมส่งน้องมิ้นท์มิทิตามาขับกล่อมบทเพลงประกอบละครมัจจุราชสีน้ำผึ้งให้ได้ฟังกันเป็นครั้งแรกด้วยค่ะก่อนจะร่วมชมตัวอย่างละครและเบื้องหลังสุดฮาของแต่ละคนซึ่งเหล่านักแสดงก็ตื่นเต้นไม่น้อยที่ละครจะออกอากาศให้ได้ชมโดยเฉพาะน้องน้ำตาลกับผลงานละครเรื่องแรกดังแน่นอนเดี๋ยววันแรกรอดูครับวีเคนเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นพี่ที่ดีมากเลยค่ะนี่อยู่ในกองก็ไปฝ่ายเอนเตอร์เทนน้องๆอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกสนานนึกว่าจะแบบนิ่งๆขรึมๆความจริงเราพี่เขาเฟรนลี่มากก็ขอฝากละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งด้วยนะคะรับรองว่าเข้มข้นน่าติดตามแน่นอนค่ะม่วนแต่ม่วนหวานอยากให้ดูตั้งแต่ฉากแรกเลยค่ะก็ตั้งใจกันมากก็ไปถ่ายต้องบอกว่าเมืองไทยมีอะไรที่สวยมากๆนะคะทั้งเชียงรายเชียงใหม่เขาค้อเขาใหญ่ไปหมดเลยค่ะสวยมากค่ะสวยมากแล้วการเปิดตัวพี่เคนอยากให้ติดตามชมค่ะสวยมากสำหรับละครมัจจุราชสีน้ำผึ้งจะออกอากาศให้ได้ชมกันทุกวันจันทร์อังคารเริ่มตอนแรกวันที่13พฤษภาคมนี้ค่ะโสภิดาสุคันโธรายงาน